ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการค่ะแล้วฟูคัลเลโยค่ะกับโยโยกาจุโลบอลค่ะวันนี้นะคะเป็นวันพฤหัสบดีและแน่นอนค่ะวันนี้นะคะวิทยากรของเราเป็นขวัญใจสาวๆนะคะแล้วก็ขวัญใจหนุ่มๆนะคะที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านๆของเราเนี่ยค่ะแต่เป็นบ้านๆแบบไหนเนี่ยต้องไปพบกับอาจารย์ตองค่ะอาจารย์นพดลพิศุบันนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะพูดถึงในเรื่องราวเกี่ยวกับครัวนะคะเนื่องจากว่านะคะเราเนี่ยมีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะก็มีคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยส่งรูปถ่ายเข้ามานะคะให้เราดูว่าจะตกแต่งครัวยังไงให้อินเทรนด์นะคะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงต้องไปพบกับอาจารย์ในช่วงหน้าค่ะในช่วงของ Color News ค่ะช่วง Color Newsสวัสดีค่ะจันตองสวัสดีครับคุณโยครับค่ะไม่พบกันหนึ่งอาทิตย์นะคะครับหล่อคงเส้นคงวาแต่รู้สึกว่ามีอะไรผิดไปนั่นเนี่ยทำไมครับจริงๆผมน่าได้ข่าวว่าไปมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งอ๋อครับผมมาเนี่ยมีเรื่องคือเชื่อไหมคะอาจารย์ตอนนี้เนี่ยกระชอนมากในเฟซบุ๊กกระชอนเลยครับในเรื่องราวไปมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งมากับเขาเห็นอย่างเงี้ยค่ะมากเข้มๆอย่างเงี้ยใช่ครับทะเลาะกับน้องแมวครับผมมีเรื่องกับแมวมาครับค่ะคือแมวจริงๆนะครับไม่ใช่น้องแมวไม่น้องแมวไม่ใช่แมวอึ๋มใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีแมวอึ๋มอะไรไม่มีเป็นแมวที่บ้านเนี่ยแหละครับก็ไปทะเลาะกันมานะครับก็ลงไม้ลงมือกันนิดหน่อยเรื่องกระหึ่มในวงการ Facebook มากเลยว่าจะตองไม่มีเรื่องมาแต่เคลียร์ละเบื้องบนเขาสั่งแยกมาสั่งแยกมาแล้วใช่สั่งแยกมาค่ะบอกถ้ายังไม่แยกจะไล่ออกจากบ้านทั้งคู่ค่ะมีการนับสกอร์ด้วยนะคะว่าใครชนะใครแพ้ชนะผมพลาดโดนหมัดไปก่อน1หมัดนะครับก็เลยคุณผู้ชมอาจจะแบบว่านะสังเกตนิดนึงว่าอาจจะต่อจะมีรอยนิดนึงดีขึ้นแล้วก็เวลาโดนขวดแล้วก็หน้าตาก็ดูลงตัวขึ้นนะครับอาจารย์จริงๆต้องดูบ่อยๆนะโอเคต้องลองดูวันนี้นะคะเรายังมาพูดคุยในเรื่องประเด็นเกี่ยวกับเรื่องครัวอยู่นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยในส่วนของมีคัลเลอร์นิวส์เนี่ยยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านนะคะมาฝากนิดนึงนะคะเรื่องของการดูแลและบำรุงรักษาบ้านด้วยตัวเองนะคะเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยคนเราจะสงสัยว่าทำไมปัญหาคือน้ำขังในสนามนานๆเนี่ยมันทำให้แบบเกิดกลิ่นเน่าอ๋อแน่นอนครับมันก็มันทำให้ความชื้นนะครับในดินมันมากขึ้นใช่ไหมครับต้นไม้มันก็จะตายแล้วก็พวกเศษจะไปแอร์จะไปชอบทำสวนด้วยไม่ใช่คะคือมันจะไปต้องทำครับพอดีว่าที่บ้านเนี่ยมีสวนมีพื้นที่เหลืออยู่นะครับก็เป็นสวนเล็กๆก็ตัดมันไปเดือนละครั้งสองครั้งจริงจริงแค่เดือนละครั้งสองครั้งพอใช่ไหมอาจารย์มันมากไปด้วยซ้ำมันจริงๆมัน2เดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยสำหรับบ้านผมครับว่าคือมีไว้ให้เขาเป็นพื้นที่สีเขียวให้เราเท่านั้นเองแล้วก็มันช่วยทำให้เรารู้สึกว่าสดชื่นเวลาออกเปิดหน้าต่างออกไปเนี่ยนะครับฮะค่ะเขาบอกว่าอีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องของพื้นซีเมนต์สังเกตไหมว่าจะเกิดเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะคือ1แตกบ่อยนะคะซุดตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะมีวิธีในการแก้ปัญหายังไงคะอาจารย์ครับจริงๆแล้วทั้งสนามหญ้าพื้นสนามหญ้าหรือว่าพื้นซีเมนต์เนี่ยนะครับในกรุงเทพหรือจริงๆทุกที่เลยครับที่มันเป็นพื้นแบบเขาเรียกออนกราวนะครับคือไม่ได้วางอยู่บนคานวางอยู่บนดินเลยเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะทรุดตัวอยู่แล้วนะครับสถาปนิกหลายคนนะครับเขาก็มักจะแยกส่วนอยู่แล้วก็คือว่าส่วนไหนที่ให้ยอมให้มันทรุดก็ทรุดไปนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าโดยในกรุงเทพเนี่ยโดยเฉพาะในบางพื้นที่อย่างแถวลาดกระบังหรือแถวนี้นะครับมันก็มีโอกาสที่จะทรุดเยอะกว่าปกติหน่อยนึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแก้ปัญหาเนี่ยนะครับเราก็มักจะไปแก้ตรงรอยต่อนะครับของพื้นที่ส่วนที่มันค่อยๆซุดลงห่างออกจากพื้นบนคานเรื่อยๆนะครับยกอย่างเช่นถ้าตรงนั้นเนี่ยเป็นบันไดนะครับเราก็ค่อยไปเติมขั้นบันไดเพิ่มเอานะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันซุดมากมีรอยแตกร้าวเยอะเนี่ยนะครับก็ต้องลองดูว่าเราจะรื้อทำใหม่ไหมหรือว่าวางโครงเหล็กเสริมดีๆนะครับอาจจะถ้าเกิดสมมติเป็นสนามหญ้าเนี่ยเราถมดินไปแล้วนะครับปลูกหญ้าไปแล้วเนี่ยแล้วมันซุดตัวเยอะเนี่ยนะครับเราต้องรอให้เขาซุดตัวให้เต็มที่ก่อนนะครับแล้วก็เราอาจจะปรับพื้นใหม่นะครับปรับปูหญ้าใหม่อะไรก็ได้แล้วแต่นะครับก็คือว่าเปลี่ยนวิกฤตโอกาส
ช่ลองดูนะครับเพราะบางคนไม่ทราบก็จะแบบทุบแล้วพอทำอีกมันก็เป็นอีกใช่ครับมันต้องวางแผนไว้ตั้งแต่ตอนออกแบบเลยนะครับว่าพื้นตรงไหนนะครับที่เราจะยอมให้เขาซุดตัวได้บ้างนะครับก็ปล่อยให้เขาซุดไปนะครับให้ไปแก้เพราะจริงไอ้เรื่องพื้นซุดเนี่ยมันก็บางทีมันเกี่ยวกับมันไม่เราเกินเขาเรียกว่าเกินเราที่เราจะไปกำหนดมันได้นะคะเพราะว่าบางทีมีน้ำเยอะเกินไปเพราะว่าประเทศไทยบางทีประเทศไทยเป็นที่ลุ่มใช่ครับแล้วก็มีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช่ใช่ไหมครับตอนนี้ระดับพื้นดินแล้วก็ต่ำลงเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมีปัญหาแบบนี้กันบ่อยนะครับค่ะไปพูดถึงในเรื่องของพื้นกระเบื้องยางและพื้นไม้ปาเก้ค่ะมีปัญหาบ่อยนะอาจารย์อย่างเช่นเวลาที่มันเขาเรียกไงคะมันจะแบบลอกบ่อยอ๋อใช่ต้องลองดูว่ามันมีความชื้นอยู่ข้างล่างหรือเปล่านะครับถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเผลอเอากระเบื้องยางนะครับไปใช้ในพื้นชั้น1นะครับซึ่งแน่นอนว่าพื้นชั้น1เนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงอยู่แล้วนะครับวัสดุที่เป็นอาจจะเป็นไม้หรือเป็นกระเบื้องยางเป็นต้นบางคนไม่ทราบนะบางคนแบบว่ากระเบื้องยางตั้งแต่ชั้น1จริงๆแล้วไม่เหมาะใช่มั้ยเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ยกบ้านสูงแบบบ้านสมัยก่อนบ้านโบราณเนี่ยนะครับหรือยกมาเตี้ยๆความชื้นในดินเนี่ยนะครับเขาก็จะสามารถส่งผ่านขึ้นมายังพื้นยังขอบผนังได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นพื้นที่เป็นไม้อย่างเงี้ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะบวมได้กระเบื้องยางเนี่ยพอมีความชื้นมากๆนะครับไอตัวกาวที่ทาเขาไว้เนี่ยมันก็จะร่อนมันไม่ยึดติดอ๋ออันนี้แหละคือสาเหตุบางคนไม่เข้าใจบอกว่าอุ๊ยตายแล้วเพราะว่ากระเบื้องไม่ดีเพราะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เกิดจากสาเหตุนั้นครับถึงแม้ว่าเวลาตอนที่เราจะเทพื้นนะครับเราอาจจะปูพลาสติกแล้วผสมยากันซึมแล้วนะครับแต่ว่าความชื้นเนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้พื้นดินมากครับก็อาจจะทำให้จริงๆแล้วเนี่ยพื้นถ้าเป็นพื้นชั้นล่างนี่ควรปูด้วยอะไรคะอาจารย์จริงๆก็แนะนำเป็นแบบกระเบื้องเป็นอะไรพวกนี้ไปจะดีกว่านะครับนะฮะแต่สำหรับอันที่มันลอกเนี่ยนะครับก็ให้ขูดให้ดึงออกมานะครับแล้วก็ขูดคราบกาวต่างๆที่มันมีอยู่เนี่ยครับแล้วก็ทาใหม่แต่โยเคยเห็นนะบางที่นะเขาแบบว่าพื้นปูนเนี่ยแหละฮะแล้วก็ไม่ทาไม่ปูอะไรเลยมันเย็นมากเลยนะจ๊ะเย็นใช่ไหมครับเป็นพื้นแบบซีเมนต์ขัดมันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันเย็นมากเลยค่ะอาจารย์จริงๆความเย็นอันนี้นะครับจะมองในแง่ดีก็ดีนะครับเพราะว่าหนึ่งคือว่ามันจะช่วยทำให้บ้านเนี่ยมันไม่ต้องไปเปลืองพวกแอร์พวกอะไรแต่ว่าสมมติเวลาที่เราอยู่ในบ้านถ้าเกิดไปใช้กับห้องนอนหรืออะไรพวกนี้ครับเวลาเราตื่นมาใหม่ๆเนี่ยร่างกายเรายังไม่ปรับสมดุลใช่ไหมเราไปเดินเหยียบพื้นที่เย็นๆเนี่ยทีมก็จะเย็นเกินไปแล้วก็พื้นที่เป็นซีเมนต์นะครับมันจะมีปัญหาว่าบ้านเราเนี่ยอุณหภูมิเปลี่ยนบ่อยมันมีโอกาสที่มันเกิดรอยแครกแตกตามพื้นเนี่ยครับเป็นไปได้มากเพราะฉะนั้นไอ้รอยแครกเล็กๆเนี่ยครับนานๆสมมติมีอะไรตกลงไปปุ๊บมันก็มีการกระเทาะเกิดเป็นฝุ่นเกิดเป็นอะไรพวกนี้เกิดขึ้นนะครับต้องระวังครับก็อย่างบางคนที่บอกอยากดิบๆแล้วทำไงคะตอนนี้กำลังมาเลยอยากดิบๆเนี่ยเป็นโมเดิร์นลาสติกนะครับเป็นอะไรที่มันดิบๆก็ใช้ซีเมนต์ขัดมันเนี่ยก็ได้ครับแล้วก็ทาเคลือบผิวเพื่อนนะฮะเพื่อนเขาสร้างบ้านเนี่ยขอบบ้านเขาตรงนี้ฮะเป็นซีเมนต์ขัดมันหมดเลยแต่เฉพาะตรงกลางที่ว่าจะเป็นกระเบื้องบอกว่าไงเพราะว่ามันทำให้บ้านเย็นขึ้นก็ต้องก็ได้อย่างเสียอย่างครับผมว่ามันมีโอกาสที่จะในเรื่องของพรมอะคะอาจารย์ครับผมพรมก็ต้องลองดูนะครับว่ามันเป็นพรมแบบไหนถ้าเกิดเป็นพรมชิ้นแบบนี้นะครับเพราะปัญหาพรมส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอับชื้นใช่ครับถ้าเกิดเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับมันผืนมันไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับก็ดูดฝุ่นซะนะครับม้วนออกเอาออกไปตากแดดซะนะครับหมั่นดูดฝุ่นหน่อยก็ดีนะครับบางคนจะทำให้เป็นภูมิแพ้สำหรับว่าพรมที่เป็นแผ่นเป็นคาเปตไทอย่างเงี้ยนะครับแบบปูเหมือนเป็นกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันเนี้ยมีโอกาสมากเลยครับที่มันจะมีความชื้นเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยเราปรับอากาศอยู่ตลอดเวลาครับอากาศก็ไม่ได้ถ่ายเทหน้าต่างก็ไม่ค่อยเปิดใช่ไหมครับไอ้กลิ่นอับตัวนี้จะอยู่ฝังอยู่นะครับก็ต้องลองดูนะครับมันจะมีน้ำยาหรือดูดฝุ่นเขาบ่อยๆนะครับเปิดหน้าต่างนะครับให้อากาศมันถ่ายเทนะครับแต่ถ้ามันชื้นจริงนะครับก็อาจจะต้องลอกมันออกมาตากแดดว่าแล้วก็ปิดไปใหม่อาจารย์ตองคะเชื่อเลยค่ะว่าอาจารย์ตองเนี่ยดูแลบ้านเองตอบได้ทุกคำถามค่ะในเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านค่ะในช่วงหน้าค่ะในช่วงของคันและทองนะคะเราจะมาพูดคุยในเรื่องของการแต่งครัวนะกับครอบครัวต่อนะคะว่ายังไงให้อินเทรนด์นะคะภาค2ค่ะในช่วงของคันและทองค่ะ